สวัสดีครับท่านนักลงทุนทุกท่านแล้วก็ผู้ติดตามแฟนเพจของ Thai Forex Elite ทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับบทวิเคราะห์ Swing Trade ประจำสัปดาห์โดยบทวิเคราะห์นี้เนี่ยก็จะเป็นบทวิเคราะห์ที่จะช่วยทำให้คุณเนี่ยเทรด Forex ได้อย่างมีแบบแผนแล้วก็สามารถเข้าทำกำไรในตลาดนี้เนี่ยได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับในคู่เงินคู่แรกของคู่เงินของ AUD USD โดยเริ่มต้นนะครับเราจะดูไปที่ time frame 4ชั่วโมงก่อนนะครับในระดับ time frame 4ชั่วโมงถ้าเราจะเล่นในขาลงนะครับในการ predict ที่จะเล่นขาเซลล์ก็คือราคาถ้ามันขึ้นมาที่บริเวณประมาณ 0.73210 ตามภาพเราก็จะโฟกัสที่จะเล่นในขาเซลล์ณบริเวณตำแหน่งนี้นะครับแต่โอกาสที่จะมาถึงตำแหน่ง 0.73210 เนี่ยน่าจะมีโอกาสน้อยนะครับเพราะงั้นเราจะไปวิเคราะห์ในมุมมองอื่นๆต่อไปโอเคทีนี้เรามาดูอีกภาพในภาพต่อมานะครับก็จะเป็นการกลาง Fibonacci Retracement การ Retracement เนี่ยก็คือเราจะรอให้กับราคาเนี่ยครับสวิงกลับขึ้นมาพูลแบ็กกลับขึ้นมารีเทสที่ด่านฟิโบนัชชี 38.2% นะครับก็คืออยู่ที่เลเวลประมาณ 0.72978 ถ้าราคากลับตัวขึ้นมาถึงบริเวณนี้แล้วเราโฟกัสที่เล่นขาเซลล์ก็มีโอกาสที่จะทำกำไรได้นะครับถ้าเราเล่นขาเซลล์ที่บริเวณ 38.2 นี้เช่นเดียวกันโอเคเรามาดูตัวข่าวเศรษฐกิจที่เราวิเคราะห์กันเอาไว้นะครับในประเทศจีนนะครับในยอดการค้าปลีกรีเทลเซลล์นะครับผลประกอบการออกมาว่าตัวเลขแย่ลงนะครับกว่าเดือนที่แล้วก็คือออกมาไม่ดีนะครับแบดแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจของอเมริกานะครับดีเทลเซลที่กำลังจะประกาศในคืนนี้ในวันพุธนะครับกำลังจะประกาศเรามีการคาดการณ์เอาไว้นะครับว่าผลประกอบการน่าจะออกมาดีซึ่งทำให้มุมมองแนวโน้มที่จะเล่นในขาลงของ AUD USD จึงมีสูงนะครับเพราะว่าพละกำลังในขาลงเนี่ยมีค่อนข้างมากเนื่องจากอเมริกาค่อนข้างแข็งแกร่งณช่วงเวลานี้เพราะฉะนั้นการที่เราไปรอที่จะเล่นขาเซลล์โดยพูลแบ็กกลับขึ้นไปสูงๆเนี่ยอาจจะทำให้เราตกรถได้เพราะงั้นวันนี้ผมก็จะมีมุมมองที่ให้เราเล่นแบบในช่วงสั้นๆนะครับเป็นช่วงแบบเดย์เทรดสั้นๆก็จะดูในภาพถัดมาในภาพถัดมาก็จะเป็นตัวไทม์เฟรมที่30นาทีนะครับใน30นาทีเนี่ยเราสามารถหาจังหวะเซลล์สั้นๆได้ที่3ระดับนี้นะครับถ้าราคามาถึงแล้วเราค่อยโฟกัสในการเล่นขาเซลล์เนาะที่เลเวลแรกคือ 0.72442 เลเวลที่2ก็คือ 0.72642 และเลเวลที่3คือ 0.72917 3เลเวลนี้เป็นเลเวลที่ถ้าราคามาถึงเราโฟกัสที่จะเล่นขาเซลล์นะครับ3เลเวลนี้ก็จะเป็นแนวต้านที่มีความสำคัญในระดับเดย์เทรดแล้วก็เป็นการเล่นที่สอดคล้องกับฟันดาเมนทัลด้วยโอเคนะครับในคู่เงินต่อไปในคู่เงินของ AUD CHF ในระดับ Time Frame Weekนะครับ Time Frame Week เนี่ยเราจะมีแนวรับที่สำคัญที่รอที่จะเล่นบายนะครับอยู่ที่เลเวลประมาณ 0.71466 ถ้ารอให้ราคามาถึงบริเวณนี้แล้วค่อยบายขึ้นไปเนี่ยน่าจะมีโอกาสทำกำไรได้มากกว่าขาดทุนครับผมในคู่เงินต่อมานะครับในคู่เงินของ GBP USD เรามาวิเคราะห์ตัวของ Fundamental ก่อนนะครับใน Fundamental ของ GBP เนี่ยในสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษตัวเลขการจ้างงานลดลงนะครับในประเทศเขานโยบายของ Brexit ของอังกฤษเนี่ยนะครับมีนโยบายที่ไม่แน่นอนไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ในคืนนี้ตัวของอังกฤษจะประกาศเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับ inflation ก็ expect นะครับว่าจะคงที่ตามเดิมเพราะฉะนั้น power ของเงินปอนด์อังกฤษเนี่ยจึงมีค่อนข้างน้อยนะครับจึงมีค่อนข้างน้อยบวกกับตัวของอเมริกาที่แนวโน้มมีความแข็งแกร่งเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นมุมมองของ GBP USD ที่เป็นขาลงเนี่ยจึงมีกำลังสูงมากกว่าที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นเราโฟกัสที่จะเล่นตามเทรนด์ที่เป็นขาลงต่อไปเรื่อยๆจึงมีความเหมาะสมกว่าหรือใครก็ตามที่ถือโพซิชันในขาลงก็ควรจะโฮลโพซิชันเอาไว้เพื่อรันกำไรให้เป็นคำใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับคนที่จะหาจังหวะในการเล่นสั้นใน Day Tradeผมก็จะมีแนวทางในการเล่นสั้นดังนี้นะครับก็จะมีแนวต้านออกมาให้4แนวแนวแรกนะครับที่จะเล่นสั้นก็คือ 1.27477 แนวที่2 1.27849 แนวที่3 1.28197 และแนวที่4 1.28545 4แนวบริเวณนี้เป็นแนวต้านที่มีความสำคัญในระดับ Day Trade นะครับก็คือเราสามารถเข้าไปเทคกำไรสั้นๆได้ถ้าราคาวิ่งมาถึงให้โฟกัสที่เล่นเซลล์บนบริเวณ4แนวนี้จะมีความปลอดภัยมากกว่าที่เซลล์เลยนะปัจจุบันนี้นะครับผมโอเค
ในคู่เงินต่อมาก็คือคู่เงินของ EUR USD ในดับ Time Frame Day จำได้ไหมครับว่าสัปดาห์ที่แล้วผมได้มีการวิเคราะห์เอาไว้ว่าราคามันเบรกบริเวณประมาณ 1.16217 แล้วมันจะขึ้นกลับมาเทสที่เดิมนะครับสุดท้ายแล้วมันขึ้นกลับมาเทสที่เดิมแล้วเราก็โฟกัสที่เล่นขาเซลลงมานะครับซึ่งราคาก็เป็นขาลงไปตามปัจจัยของเศรษฐกิจโลกจริงๆทีนี้เรามาดูกันถ้าเราไม่ได้เซลตำแหน่งนี้เนี่ยเราจะหาตำแหน่งเข้าอย่างไรต่อไปนะครับอ่ะเรามาดูเรื่องของฟันดาเมนทัลก่อนในเรื่องในตระกูลของยูโรณปัจจุบันนะครับนโยบายอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ชัดเจนนะครับก็คืออันเคลียร์แต่ตัวของดอลลาร์สหรัฐแน่นอนครับว่ามีความชัดเจนและมีความแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นแนวทางถ้าเราจะเล่นสวิงเทรดในระดับ4ชั่วโมงนะครับในระดับ4ชั่วโมงก็จะมีแนวต้านที่สำคัญที่จะรอเซลล์ได้อีกแนวนึงก็คืออยู่ที่ประมาณ 1.145225 นะครับอันนี้จะเป็นสวิงเทรดไม่ใช่เดย์เทรดโอกาสที่ราคาจะมาถึงก็อาจต้องใช้เวลาสักระยะนะครับแต่สำหรับคนที่จะเล่นเดย์เทรดก็จะมีแนวโน้มที่เล่นเดย์เทรดก็คือจะมีแนวต้านที่สำคัญเช่นเดียวกันที่เล่นเดย์เทรดได้ถ้าเราไปดูใน1ชั่วโมงนะอันนี้ดู1ชั่วโมงก็จะอยู่ที่ประมาณ 1.13729 ถ้าราคามาถึงบริเวณนี้ให้โฟกัสที่เล่นขาเซลได้แต่ถ้าราคาทะลุตำแหน่งนี้ได้เนี่ยเราก็จะไปดูเราดูเทรนด์ไลน์ Channel Trend Line ตรงนี้นะครับถ้าราคาไปสัมผัสกับไม้กระดกบริเวณนี้เนี่ยก็โฟกัสที่เล่นขาเซลได้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีโอกาสทำกำไรได้มากกว่าผิดทางนะบริเวณนี้โอเคในคู่เงินต่อไปในคู่เงินต่อไปก็จะสังเกตเห็นได้ว่าก็ยังมุมมองเป็นขาขึ้นเนื่องจากดอลลาร์เนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับบวกกับตัวสกุลเงินที่มาสู้กับดอลลาร์เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป๋หรือค่อนข้างยังไม่มีความชัดเจนเพราะงั้นเทรนด์จึงมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเป็นทิศทางใดทิศทางหนึ่งอย่าง USD JPY เนี่ยในดับ Time Frame Day ราคาก็มาทดสอบที่แนวรับนะครับที่ประมาณ 111.013 และ 111.119 มาเทสที่บริเวณนี้แล้วก็มีความพยายามที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปแล้วก็แท่งนี้ก็จะเป็นแท่งพินบาร์ด้วยนะครับก็มีนัยยะมากนะครับว่าจะเป็นแรงส่งที่ทำให้ราคาเนี่ยวิ่งไปถึง 113.424 ซึ่งผมเคยได้วิเคราะห์ไว้แล้วปัจจัยปัจจุบันนะครับจากฟันดาเมนทัลก็ผลปรากฏว่า manufacturing industry ก็คือภาคอุตสาหกรรมการผลิตของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีตัวเลขที่ลดลงบวกกับปัจจัยของอเมริกานะครับที่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นโอกาสที่ USD JPY จะเป็น up trendต่อไปก็จะมีโอกาสสูงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะงั้นถ้าเราโฟกัสที่เส้นขาขึ้นน่าจะเหมาะสมมากกว่าสำหรับ USDJPY ทีนี้เรามาดูมุมมองที่เราจะเล่นเดย์เทรดนะครับทีนี้เราจะบายตำแหน่งไหนดีที่ดูแล้วจะมีหลักการและมีความปลอดภัยนะครับเราก็จะให้มา3เลเวลนะครับเลเวลแรกนะครับก็จะเป็นแนวรับที่เลเวลประมาณ 111.128 นะครับแนวรับที่2เลเวลที่2ก็คืออยู่ที่ 110.927นะครับสังเกตแนวรับนี้ก็จะมีฟิโบนัชชีประกอบด้วยที่ 38.2 และแนวที่3ก็จะมีฟิโบนัชชีประกอบด้วยที่เลเวล 50% อยู่ที่ประมาณ 110.768 นะครับ3เลเวลนี้ถ้าเราโฟกัสที่เงินขาบายน่าจะมีโอกาสทำกำไรได้ง่ายๆเลยนะครับในคู่เงินต่อไปคู่เงินของ EURJPY เรามาดูในระดับ Time Frame Week กันอันนี้อาจจะรอนานหน่อยแต่ถ้าเราได้ออเดอร์นี้แล้วก็จะมีโอกาสที่จะรันกำไรได้ค่อนข้างไกลและยาวนานพอสมควรนะครับก็เลเวลแรกที่เราจะโฟกัสที่เล่นขาบายอยู่ที่ประมาณ 124.587 และเลเวลที่2ที่เราโฟกัสขาบายอยู่ที่ประมาณ 123.484 นะครับในคู่เงินต่อไปครับในคู่เงินของ GBP JPY เราจะโฟกัสที่เล่นขาบายที่เลเวลประมาณ 139.079 ซึ่งเป็นเลเวลที่มีความสำคัญจริงๆนะครับถ้าเราบายตรงนี้ได้ค่อนข้างมั่นใจในระดับหนึ่งเลยนะครับว่าราคาจะมีโอกาสกลับตัวสูงในคู่เงินต่อไปนะครับในคู่เงินของ AZD USD ในระดับ Time Frame Week ในระดับ Time Frame Week ก็จะมีแนวรับที่มีความสำคัญอยู่ที่เลเวลประมาณ 0.64735 และ 0.6353 เราจะรอให้ราคามาถึงเลเวลนี้ก่อนแล้วเราจะโฟกัสในขาบายนะครับเนื่องจากว่า AZD USD เนี่ยตอนนี้ในมุมมองระยะยาวก็จะมีพละกำลังในขาลงเนื่องจากปัจจัยของดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราอยากจะโฟกัสที่เล่นสั้นๆนะครับเราก็มาดูในภาพเล็กของ Time Frame 30นาทีนะครับใน Time Frame 30นาทีผมเชื่อว่าตอนนี้เลยถ้าเราอยู่ตอนนี้เลยครับราคามีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปนะเป็นการกลับตัวขึ้นไปสั้นๆขึ้นไปเทสที่ 0.65716 ได้ค่อนข้างแน่นอนแล้วข้อเทสถึงเลเวลบริเวณนี้เนี่ย
เราก็โฟกัสที่เล่นขาเซลล์ได้นะครับหรือจะโฟกัสที่เล่นขาเซลล์ที่ 0.65904 หรือ 0.66056 ได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือเล่นได้ทั้ง2แบบคือเล่นบายขึ้นไปถึงเลเวลนี้ก่อนแล้วพอถึงเลเวล3เลเวลนี้ให้เราโฟกัสที่เล่นขาเซลล์เพียงเดียวนะครับเพื่อเล่นให้สอดคล้องกับฟันเดเมนทัลนั่นเองนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับแนวทางในการเล่นประจำสัปดาห์นี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยเทรดฟอเร็กซ์ได้ง่ายมากขึ้นและสามารถทำกำไรได้เป็นอย่างดีสำหรับสัปดาห์นี้ถ้าชอบคลิปนี้แล้วอยากส่งต่อคลิปนี้เนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่เทรดฟอเร็กซ์ด้วยกันในวงการนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและก็ผู้สอนทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามสวัสดีครับ